สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววาสนาหลับคำรหัสนักศึกษา B613239นะคะวันนี้จะมาออกแบบส้มนะคะที่เราใช้รับประทานอาหารกันนะคะก่อนอื่นเรามาเลือกที่ฟอนต์เพจนะคะจากนั้นเราก็ไปสเก็ตแล้วก็เลือกที่จะมันร่างภาพก่อนนะคะเราใส่ขนาดไปก่อนนะคะกำหนดเป็น200 มิลลิเมตรค่ะรูปร่างนะคะเราก็จะไม่ฟิกนะคะเราสามารถปรับได้ตามความสวยงามแล้วก็เหมาะสมเลยนะคะก็จะประมาณนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ขนาดอีกจุดหนึ่งตรงนี้กำหนดเป็น40 มิลลิเมตรและเราจะมาที่ extrude surface นะคะเราจะ extrude ออกมาที่110 มิลลิเมตรนะคะจะได้ลักษณะออกมาประมาณนี้คล้ายๆเป็นแผ่นชิ้นงานที่ยังไม่มีรูปร่างนะคะจากนั้นก็จะมาที่ Reference Geometry นะคะแล้วก็เลือกมาที่ Plane นะคะเราจะเลือกเป็นท็อปเพนนะคะในการวาดชิ้นงานของเราให้มันอยู่เหนือฐานออกมาประมาณ100 มิลลิเมตรนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบประมาณนี้ค่ะเราจะร่างชิ้นงานออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ขนาดทีหลังนะคะจะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ขนาดค่ะเราจะกำหนด2 มิลลิเมตรนะคะตรงนี้จะเป็น3 มิลลิเมตรส่วนความยาวด้านนี้กำหนดที่37 มิลลิเมตรตรงนี้ก็เป็น37 มิลลิเมตรค่ะจะเห็นว่ามันไม่ตรงกันนะคะเราสามารถแก้ไขได้นะคะคลิกที่จุดนี้นะคะแล้วก็กดชิปแล้วก็เลือกที่ Vertical ค่ะก็จะตรงกันแล้วนะคะเราจะมาทำเส้นไกด์ไลน์อีกเส้นหนึ่งก่อนนะคะโดยระยะตรงนี้นะคะ
ประมาณ 1.5 มิลลิเมตรเราจะทำการสะท้อนภาพออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะไปที่ mirror entity นะคะแล้วเราก็เลือกเส้นที่เราต้องการก็จะได้ประมาณนี้ค่ะตรงนี้เราก็สามารถทำเส้นให้มันครบค่ะจะเห็นว่ามีมุมแหลกนะคะเราจะทำการฟิลเลตนะคะประมาณ10 หรือ 20เขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะตรงนี้เราก็เพิ่มเส้นได้ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องฟิลเลตนะคะที่มันมีความแหลมๆทำงานฟิลเลตประมาณ1มิลลิเมตรก่อนนะคะถ้ามันไม่ได้นะคะเราสามารถปรับลดบริเวณนี้ด้วยนะคะก็ติ๊กถูกได้เลยสมองก็จะออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะให้สมองนะคะมาที่แผ่นฐานตรงนี้นะคะโดยจะมาที่ Curve และเลือก Project Curve หลังจากนั้นเราก็เลือกที่แผ่นด้านล่างนี้ก็จะมีลักษณะเช่นนี้ค่ะคลิกถูกได้เลยทำการปิดแผ่นเพนบนนะคะก็มาที่เพนแล้วก็มาที่สัญลักษณ์ปิดก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนที่เหลือออกนะคะให้เหลือแค่ส้มของเรานะคะโดยจะมาที่ Trim Surfaceแล้วก็เลือกที่เทมโทนะคะ ก็คือเลือกพื้นผิวจากนั้นก็ติ๊กถูกได้เลยชิ้นงานเราก็จะออกมาประมาณนี้นะคะและเราก็จะเพิ่มความหนานะคะโดยเรามาที่ insert แล้วก็ board base มาที่ความหนาตรงนี้นะคะแล้วเราก็คลิกที่ชิ้นงานเราความหนาเราจะให้เป็น2มิลลิเมตรครับแล้วก็ติดเครื่องหมายถูกเราก็จะได้ชิ้นงานของเราออกมาแล้วนะคะเราสามารถเพิ่มสีเพื่อความสวยงามนะคะ
ันเสร็จนะคะได้ซ่อมของเราแล้วขอบคุณนะคะที่รับชมและรับฟังค่ะหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ